ฟุตโนตจับตาไหลเลื่อนขั้วการเมืองฐานใหญ่เพื่อไทยภูมิใจไทยมีความชัดเจนเป็นอย่างมากภายในคำประกาศร่วมอันดำรงอยู่ในลักษณะการเดียวกันกับ MOU ระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคภูมิใจไทยอยู่ที่3ข้อสำคัญไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขมาตรา112ไม่เห็นด้วยกับการร่วมกับพรรคก้าวไกลและไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลเสียงข้างน้อยความน่าสนใจเป็นอย่างสูงภายในคำประกาศนี้มิได้อยู่ที่พรรคเพื่อไทยได้ยอมรับอย่างเป็นทางการและทำให้คำประกาศนี้มีลักษณะเป็นสัตยาบันในการสาบานไมตรีกับพรรคก้าวไกลหากความสำคัญอยู่ที่ทั้งหมดนี้พรรคภูมิใจไทยดำเนินไปในลักษณะอันเป็นตัวแทนของพรรครวมไทยสร้างชาติพรรคพลังประชารัฐพรรคประชาธิปัตย์พรรคชาติไทยพัฒนาและเมื่อสอดรับกับแนวทางอันมาจากพรรครวมไทยสร้างชาติพรรคพลังประชารัฐก็เท่ากับเป็นหลักประกันอันมั่นคงว่าจะสอดรับกับแนวทางของ252 ว.ส่วนใหญ่ที่ทั้งพรรคเพื่อไทยพรรคภูมิใจไทยมีบทสรุปร่วมกันว่า212เสียงที่มีอยู่ในมือดำเนินไปดั่งเป็นสารตั้งต้นจึงมีได้เป็นความมั่นใจอันว่างเปล่าไร้รากฐานที่เป็นจริงนี่คือโฉมแห่งรัฐบาลที่อยู่ตรงกันข้ามกับแนวทางก้าวไกลหากจะมีที่ไม่แน่ใจก็อยู่ที่ว่าเมื่อมีแรงหนุนจากพรรครวมไทยสร้างชาติเมื่อมีแรงหนุนจากพรรคพลังประชารัฐและรวมถึงจาก252 ว.จะทำให้ขัดต่อคำประกาศของพรรคเพื่อไทยหรือไม่นั่นก็คือคำประกาศในห้วงหาเสียงที่ว่ามีเป้าหมายเพื่อปิดสวิตช์ไม่ว่าจะต่อสว.ไม่ว่าจะต่อ3ป.หรือเพราะการสนับสนุนยังมาจากภายใน252 ว.เพราะการสนับสนุนยังมาจากพรรครวมไทยสร้างชาติพรรคพลังประชารัฐอันเชื่อกันว่าเป็นพรรคของ3ป.สายตาจึงมองไปที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาสายตาจึงมองไปที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณสายตาจึงมองไปที่พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาเป็นการมองว่าทั้งพรรคเพื่อไทยและพรรคภูมิใจไทยจะจัดสัมพันธ์กับสิ่งที่เรียกว่า3ป.อย่างไรในทางเป็นจริงคำประกาศร่วมกันของพรรคเพื่อไทยและพรรคภูมิใจไทยในบรรยากาศแห่งความปรีดาปราโมชจึงเสมอเป็นเพียงสารตั้งต้นที่จะตามมาด้วยการเคลื่อนไหวอันคึกคักไม่ว่าพรรครวมไทยสร้างชาติไม่ว่าพรรคพลังประชารัฐเมื่อพรรคเพื่อไทยสามารถก้าวข้ามความขัดแย้งจากสถานการณ์ไล่หนูตีงูเห่ามาได้ท่ามกลางเสียงหัวเราะทั้งจากพรรคเพื่อไทยและพรรคภูมิใจไทยก็ย่อมมีความมั่นใจเมื่อถึงคราวที่พรรครวมไทยสร้างชาติและพรรคพลังประชารัฐไหลข้ามขั้วเข้ามาเป็นพันธมิตรนี่คือโจทย์ใหม่ในความรอคอยของคอการเมือง ชาติพัฒนากล้ามาอีกพรรคร่วมตั้งรัฐบาลเพื่อไทยล่าสุดตอนนี้ได้238เสียงแล้วชาติพัฒนากล้ามาอีกพรรคร่วมตั้งรัฐบาลเพื่อไทยล่าสุดตอนนี้ได้238เสียงแล้วหลัง6พรรคนัดแถลงร่วมรัฐบาลเที่ยงวันนี้หลังจากพรรคเพื่อไทยพท.แจ้งถึงความคืบหน้าการจัดตั้งรัฐบาลว่าหลังจากพรรคเพื่อไทยแถลงจับมือกับพรรคภูมิใจไทยทำให้มีเสียงส.ส.เป็นสารตั้งต้นจัดตั้งรัฐบาล212เสียงโดยพรรคเพื่อไทยพร้อมด้วยอีก5พรรคการเมืองประกอบด้วยพรรคประชาชาติพรรคเสรีรวมไทยพรรคเพื่อไทยรวมพลังพรรคพลังสังคมใหม่และพรรคท้องที่ไทยจะแถลงข่าวร่วมกันในการจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยในวันที่9สิงหาคมเวลา12นาฬิกาที่อาคารรัฐสภาจากนั้นวันที่10สิงหาคมพรรคเพื่อไทยจะแถลงข่าวจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับพรรคชาติไทยพัฒนาที่อาคารรัฐสภาเช่นกันล่าสุดวันที่9สิงหาคม66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพรรคชาติพัฒนากล้าเป็นอีกพรรคการเมืองล่าสุดที่จะเข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยและจะร่วมแถลงในวันนี้12นาฬิกาเช่นกันโดยพรรคชาติพัฒนากล้ามีส.ส.
2เสียงทำให้เมื่อรวมทุกพรรคการเมืองที่จะเข้าร่วมรัฐบาลตอนนี้มีเสียงรวมกันทั้งสิ้น238เสียงแล้วอมรัตน์เปิดใจลั่นไม่จำเป็นต้องตอบแทนบุญคุณเพื่อไทยที่โหวตให้พิธาจากที่นางอมรัตน์โชคปมิตรกุลกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลได้โพสต์ลงบนโซเชียลจำนวนหลายโพสต์ถึงกรณีพรรคเพื่อไทยจะมาง้อพันก้าวไกลโดยนางอมรัตน์ได้เปิดใจผ่านรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอทางช่องสรยุทธสุทัศนจินดากรรมกรข่าวนางอมรัตน์โชคปมิตรกุลอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะคณะกรรมการบริหารกกบห.พรรคก้าวไกลกล่าวว่าวันนี้มีการพูดคุยระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยอีกครั้งโดยเมื่อวานได้สอบถามความคิดเห็นประชาชนเรื่องการพูดคุยกับก้าวไกลอีกครั้งจะเห็นอย่างไรโดยส.ส.ในพรรคได้กระจายกันไปสอบถามประชาชนทั้งออนไลน์และประชาชนในพื้นที่ประกอบการพิจารณาในการประชุมลงมตินางอมรัตน์กล่าวว่านายชัยธวัฒน์ได้แจ้งว่าเพื่อไทยได้พูดคุยกันระหว่างสองพรรคคือก้าวไกลและเพื่อไทยไม่ทราบรายละเอียดว่านัดที่ประชุมใหญ่หรือเป็นการนัดส่วนตัวซึ่งจะทำให้ทราบท่าทีพรรคเพื่อไทยว่าจะคุยในประเด็นไหนเรื่องอะไรหรือมาขอให้เราทำอะไรส่วนตัวเห็นอย่างไรนั้นนางอมรัตน์กล่าวว่าตนเองไม่เป็นส.ส.ไม่มีสิทธิโหวตเป็นเพียงกรรมการพรรคส่วนตัวถ้ามีสิทธิโหวตได้ก็คงไม่โหวตให้เป็นความเห็นส่วนตัวไม่ใช่แค้นเรื่องแค้นเป็นความรู้สึกตื้นเขินเกินไปความรู้สึกส่วนตัวต้องวางไว้ก่อนแต่คิดว่า MOU 8พรรคเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วไม่ใช่เรื่องการตอบแทนบุญคุณว่าโหวตพิธาแล้วต้องไปโหวตให้เศรษฐาเพราะ MOU ระบุไว้ชัดเจนแล้วว่าถ้าแคนดิเดตของก้าวไกลมีอันเป็นไปจากเรื่องหุ้นสื่อหรือด้วยอะไรก็ตามเราจะโหวตให้แคนดิเดตพรรคเพื่อไทยด้วย MOU เดิมไม่ใช่เป็นเงื่อนไขที่รวมหัวกันถีบก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านแล้วจะให้ไปโหวตให้ไม่ใช่ล้มล้างผลการเลือกตั้งแบบนี้ทำให้ผลการเลือกตั้งไม่มีความหมายนางอมรัตน์กล่าวเมื่อถามว่าไม่คิดจะช่วยปิดสวิตช์สว.หรือเหมือนการส่งไม้ต่อให้อนุทินหรือประวิตรนางอมรัตน์กล่าวว่าอันนั้นเป็นหน้าที่ของเพื่อไทยที่ต้องรับผิดชอบจะปิดสวิตช์ยังไงเพราะองคาพยพของสองลุงยังอยู่เต็มไปหมดถึงจะยกให้เป็นนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจาก9ปีก่อนเพราะรัฐมนตรีก็หน้าเดิมหมดแค่เปลี่ยนจากหัวจากพลังประชารัฐมาเป็นเพื่อไทยไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนพี่ของลุงน้องของลุงทายาทของลุงรุมกินโต๊ะประเทศชาตินี้เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเมื่อถามว่าไม่เชื่อหรือว่าจะตั้งรัฐบาลโดยไม่มีสองลุงนางอมรัตน์กล่าวว่าสูตรคำนวณชัดเจนอยู่แล้วถ้าตัดก้าวไกล150เสียงตัดไทยสร้างไทยเป็นทำเวลาโหวตสว.อาจจะมีมาช่วยโหวตแต่เมื่อโหวตผ่านงบประมาณผ่านกฎหมายสำคัญก็จะเป็นรัฐบาลเสียงปริ่มน้ำไม่มีความมั่นคงไม่มีเสถียรภาพและพรรคที่ผสมพันธุ์ข้ามขั้วนโยบายสำคัญไม่ว่าจะแก้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทลายทุนผูกขาดจะทำได้หรือไม่เพราะพรรคพวกนั้นก็ต้องปกป้องนายทุนอยู่แล้ว